องุ่นแซ่บช้อนจินดาโชติตอนนี้มีสถานะเป็นหวานใจคนใหม่ของสาวร่างเล็กกุ๊บกิ๊บที่ช่วงหลังๆมีคนสังเกตว่าทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากๆและเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นวันคล้ายวันเกิดของช้อนกุ๊บกิ๊บยังหอบเค้กไปเบิร์ธเดย์เองกับมืออีกต่างหากแถมแววมาว่างานเนี่ยแม่สื่อคือดิวอริสราเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นก็ยังเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่วันหน้าไม่รู้แต่วันนี้เป็นเพื่อนกันเลยไม่มีอะไรก็ดีค่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นคนน่ารักดีค่ะช้อนก็เป็นสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยเป็นคนดีน่ารักดีก็รู้จักกันมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนแบบก็วนๆไปมาไม่เคยได้คุยกันสักทีอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาสนิทกันอะไรเงี้ยก็เพิ่งมารู้จักกันไม่มีแฟนตอนนี้โสดไม่เหงาค่ะมีเพื่อนเยอะแฮปปี้